อ้วนรังสิตให้สัญญากับตัวเองจะไม่ทำผิดอีกหลังภรรยาหอบลูกหนีกลับเกาหลีเป็นครอบครัวที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ก่อนหน้านี้สำหรับครอบครัวของหนุ่มอ้วนรังสิตและภรรยาสาวชาวเกาหลีมะม่วงที่ภรรยาได้หอบลูกชายเดินทางกลับบ้านเกิดจนฝ่ายชายต้องบินตามไปง้อถึงเกาหลีล่าสุดหนุ่มอ้วนได้ออกมาอัปเดตชีวิตครอบครัวว่าภาวะของสามีภรรยาก็เข้าใจกันมากขึ้นครับเรียกว่าคุมความประพฤติให้อยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นหมายถึงตัวเราเองและเขาด้วยมันคือความเครียดอะไรหลายๆอย่างเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงลูกอะไรหลายๆอย่างมันรวมกันมันก็อาจจะมีภาวะความเครียดแล้วก็อาจจะทำให้เราขาดสติและลืมสิ่งที่ควรทำไปก็อย่างที่ผมถ่ายคลิปไปครับมันเป็นการสัญญากับตัวเองเพราะผมเป็นคนรักสัญญาจะไม่ทำผิดสัญญาทุกครั้งที่เหมือนจะทำอะไรไม่ดีขึ้นมาผมก็จะรู้สึกว่าเราสัญญาเอาไว้แล้วนะเราก็จะไม่ทำช่วยได้เยอะทำให้เราคุมสติได้มากขึ้นจริงๆแล้วก็เชื้อชาติกับวัฒนธรรมก็มีส่วนครับเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกมันไม่ได้มีคนกลางไม่มีคนคอยเบรกคอยเตือนสติก็เลยไม่รู้ว่าใครถูกหรือผิดหรือควรจะทำยังไงการเลี้ยงลูกเขาจะมีทางของเขาผมก็จะมีทางของผมแล้วตัวผมเองก็เลี้ยงลูกกับเขาตลอดมันก็เลยเหมือนเป็นการปะทะเรื่องการเลี้ยงลูกเพราะเราก็มีทางของเราเหมือนกันลูกก็มีส่วนทำให้ดีกันครับเพราะว่าลูกเป็นคนโรแมนติกมากเวลาที่เขาเห็นเราทะเลาะกันทีเขาจะพูดว่าอย่าโกรธกันเลยนะ